สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2562นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง f a c e b o o k c o m บ b u n n e w s tv ครับซึ่งในวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์คกรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆ รวมทั้งข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ข่าวแรกนะครับสมาคมนักข่าวปทุมธานีกลุ่มเพื่อนสื่อมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับรายการทันข่าวช่อง28รวมกันจัดกิจกรรมในโครงการสื่อมวลชนและพันธมิตรมอบไออุ่นรักให้น้องในการนี้คณะศิษยานุสิตวิพระธรรมกายทั่วโลก พร้อมด้วยคณะกะัลยาณมิตรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงก็ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสื่อมวลชนด้วยครับโดยเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวปทุมธานีกลุ่มเพื่อนสื่อมวลชนจังหวัดส,สุพรรณบุรีรวมกับรายการทันข่าว28ออกอากาศช่อง SD28 ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนและพันธมิตรมอบไออุ่นรักให้น้องมอบเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาและของขวัญให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ณโรงเรียนบ้านตะลิงสูงอำเภอห้วยโคตจังหวัดอุทัยธานีซึ่งปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมจำนวน160คนโดยมีเยาวชนผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้บริหารสถานศึกษาสื่อมวลชน ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภายในงานมีการจัดเวทีการแสดงสร้างสรรค์ของเยาวชนการออกร้านอาหารเครื่องดื่มโดยมีคณะผู้ใหญ่ใจดีบริการตัดผมฟรีโดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมว้วนบำรุงศิลป์การมอบของขวัญต่างๆพร้อมทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและสถานศึกษาซึ่งในโอกาสนี้นายองอาจธรรมนิธาโฆษกคโณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกาย ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัระธรรมกายทั่วโลกและคณะกัลายนานมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธา,ยานีได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะสื่อมวลชนด้วยการมอบเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนของเล่นพัฒนาการเรียนรู้และของขวัญจำนวนกว่า400ชิ้นโดยมีคุณนฤพลเหลืองพฤกษชาตินายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธา,ยานีคุณพงษ์สถร,รุจิพุทธัญพัฒน์นายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี คุณรุง่งสุริยการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงและคณะกรรมการดำเนินโครงการเป็นผู้รับมอบครับนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแสดงถึงความห่วงใยความใส่ใจต่อน,น้องๆเยาวชนให้น้องๆเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษาและเป็นการสนับสนุนการศึกษามากยิ่งขึ้นครับพูดถึงเรื่องของเยาวชนครับคุณผู้ชมในช่วงนี้บุญนิวส์มีภาพรบรรยากาศการลงพื้นที่ไปทําหน้าที่ของคณะกัละยาณมิตรผู้มีบุญจังหวัดต่างๆนะครับ ในการลงไปเชิญชวนเยาวชนนักเรียนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2562ซึ่งในช่วงนี้เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองกันครับโดยระหว่างวันที่10-12มีนาคมที่ผ่านมาทีมงานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดระยองได้ทำหน้าที่ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช2,562อย่างตลอดต่อเนื่องโดยวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทีมงานได้ลงพื้นที่ชวนบวชณนะอำเภอเขาชเมาในหมู่บ้านต่างๆได้แก่บ้านสีประชาตำบลชำเค้อบ้านเนินสุขสำรองตำบลทุ่งควายกินบ้านห่วงตำบลบ้านนาชุมชนหนองหวยโสมชุมชนแชกลูกยาชุมชนตากวนตลาดทุ่งเจริญและชุมชนอ่าวประดูซึ่งได้รับการต้อนรับจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ต่างสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาสมัครบวชในโครงการนี้นอกจากนี้นะครับในวันเปิดการศึกษาทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ชวนบวชนะโรงเรียนวัดปลวกเกตโรงเรียนบ้านใหญ่จันทร์โรงเรียนชุมชนวัดทับมาโรงเรียนวัดแกลงบนทําให้จังหวัดระยองในขณะนี้มียอดผู้สมัครบวชเป็นจํานวนมากครับสําหรับจังหวัดระยองสามารถสมัครบวชได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863223496และ083 540-4910หรือสอบถามข้อมูลโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยได้ที่คอ c a ซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234หรือที่ w w w dmycenter com w w w b ์ a com ครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัละยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะครับบรรยากาศยังไม่หมดแค่นี้นะครับเราจะไปต่อกันที่การทำหน้าที่ ของยอดกัลยาณมิตรผู้นําบุญจังหวัดฉะเชิงเซานะครับโดยคณะกัลยาณมิตรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนวัดคูเกษมสโมสรเชิญชวนนักเรียนชายเยาวชนชายนะครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามณรนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจําปีพุทธศักราช2562ซึ่งต้องบอกว่าทีมนี้ก็ลงพื้นที่ทําหน้าที่กันทุกวันเลยครับเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมา พระอาจารย์และทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาได้ลงพื้นที่เชิญชวนน้องๆน,นักเรียนชายโรงเรียนวัดคูเกษมสโมสรเข้าร่วมบวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2562สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูต่างให้การสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการ เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจากโครงการนี้เพราะนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้หลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้บวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลาจากอบายมุขทั้งหลายจากการทําหน้าที่ในครั้งนี้ก็ได้มีเยาวชนนักเรียนชายสนใจสมัครร่วมโครงการเป็นจํานวนมากครับเรายังอยู่กันที่บรรยากาศของการทําหน้าที่ชวนบวชนะครับ โดยคณะพระอาจารย์และคณะกัลยาณมิตรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีก็ได้ลงพื้นที่ไปในอำเภอเขาคิชกูดนะครับเชิญชวนเยาวชนนักเรียนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2562กันถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวครับโดยคณะพระอาจารย์และคณะผู้นำบุญของศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูดอำเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอเขาคิชกูดเพื่อชวนบวชสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2562โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดคลองตะเคียนโรงเรียนวัดพลวงโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นโรงเรียนบ้านเนินมหาดโรงเรียนวัดทุ่งกระบินโรงเรียนบ้านจันทะเคลมและโรงเรียนวัดขุนซ่องคลองโป่งโดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมสมัครกว่า100คน และในจนํานวนทั้งหมดนี้ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการแล้วซึ่งผู้ปกครองต่างสนับสนุนให้บุตรหลานได้บวชในช่วงปิดภาคเรียนนี้เพราะนอกจากจะทําให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังได้มีโอกาสศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณแทนที่จะเอาเวลาว่างไปเที่ยวเล่นซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับ และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับบรรยากาศการเชิญชวนเยาวชนชายให้ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟ,ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดาและศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเณรที่เป็นเหล่ากอของสมณะในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตครับ เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ข่าวต่อมาครับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาได้จัดพิธีผูพะเปตรพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าบำรุงวัดเนื่องในวันพระเพื่อบำรงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ครับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม8ค่ำเดือน3ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีผูพ,พะเปตพลี เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่หมู่ญาติบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรก่อนที่พระอาจารย์อาติสจันทประโภจะได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งธรรม,มาทจากนั้นคณะสงฆ์สวดธรรมนิยามาสูตรพร้อมทั้งนำประกอบพิธีปุพะเปตพพีเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่วนผู้แทนสาธุชนก็ได้นำกล่าวคำถวายมัตรกะพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้ถวายจตุปัจจัยทายารรมเป็นสังฆทาน ่อมาจึงเป็นพิธีอันเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ซึ่งประธานในพิธีคือกลัลยนณมิตรปิ่นนภาวิจิตพันธ์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระาจารย์รรมสารอภิวัฒโนประธานส่งศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานพร้อมทั้งได้กล่าวสมโมธนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลี ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้น้อมถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันปล่อยปลาณเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างมีความสุขอิ่มบุญกันทั่วหน้าและจะทำหน้าที่กัละยนณมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งต่อไปอีกด้วยครับนับว่าทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่แสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาคุณต่อหมู่ญาติและบรรพบุรุษนะครับ ได้ร่วมกันสั่งสมบุญทุกๆบุญและน้อมอุทิศไปให้ท่านเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตหลังความตายก็คือบุญและบาปท่านเหล่านั้นจะได้มีความสุขในสัมราระพบยิ่งๆขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับภาพบรรยากาศของศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดร,ร่วมกับสมาคมความดีสากลกัมพูชาและโรงเรียนในเครือประถมศึกษาตาโลสที่ได้จัดกิจกรรมในโครงการอบรมศิลธรรมขึ้นครับเมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดร่วมกับสมาคมความดีสากลกัมพูชาและโรงเรียนในเครือประถมศึกษาตาโรสอำเภอมงฤษีจังหวัดพระตะบองได้จัดโครงการอบรมศิลธรรมแก่คณะคุณครูนักเรียนรวมกว่า300คนในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูโคสานุรกคิโตสุจันทร์อติสุขโขได้เมตตาอธิบายถึงความสําคัญของศิลธรรมอีกทั้งหลักในการพัฒนานิสยัยคือหลักความดีสากลหประการ ประกอบด้วยความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพการตรงต่อเวลาและมีสมาธิตั้งมันส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมระลึกนึกถึงพระคุณครูและพระคุณของพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งได้รับความเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์จากองค์กรพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษามาเป็นวิทยากรพิเศษซึ่งตลอดโครงการคณะคุณครูและนักเรียนต่างได้รับความรู้มากมายพร้อมทั้งจะตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปอีกด้วยครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะครับนี่แหละครับคือภาพของความดีสากลจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะทำให้เยาวชนนั้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมของประเทศชาติต่อไปได้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีบรรยากาศนะครับ ในการสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัฒนสูตรนั้นก็คือ1ิบอันดับทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดท็อปเทนเราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันเลยครับซึ่งสำหรับ1ิบอันดับภายในประเทศมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่ 1. จังหวัดสระบุรีอันดับที่สองจังหวัดกาลสิน์อันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่หจังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่8จังหวัดชัยนาทอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10เป็นของจังหวัดมหาสารคามครับส่วนสิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่สองนครหลวง13อันดับที่สนครหลวง1ิ อันดับที่4นครหลวงหอันดับที่5นครหลวง8อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10เป็นของแก้วภูทร8ครับต้องบอกว่าบรรยากาศของการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรของทุกๆท,ท,ท่านนั้นเป็นไปอย่างคึกคักในทุกๆจังหวัดนะครับ ทุกท่านเป็นผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์น่าสําคัญของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเป้าหมายต่อไป1,180ล้านจบที่เราจะไปถึงให้ได้ก็ต้องหลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันและไปถึงยอดที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาครับและในช่วงนี้คุณรณกร,ณกรเอี่ยมกําชัยนะครับก็มีภาพบรรยากาศการสั่งสมบูรณ์จากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยติดตามได้ในช่วงเวิร์ n นิวส์ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เวอร์นิวส์นะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับในวันนี้เวอร์นิวส์จะมีข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญครับโดยในวันนี้เราจะไปติดตามรับชมกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขและพิธีถวายพระไตรจีวรครับโดยในช่วงเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติรรม กลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงสาและกรัรยาณมิตรลีวงนาราชส่วนพิธีถวายพระตรีจีวรโดยมีกัลยาณมิตรเคนนี่คันทศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและตักบาตรแต่คณะสงฆ์ภาคป่ายทุกท่านได้รับฟังพระอาจารย์เรื่องความรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิเพื่อเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันนั่งสมาธิพร้อมทางได้กรอกผลบันทึกการปฏิบัติธรรมด้วยครับ ทางด้านวัระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันครับโดยในภาคเช้าพระมหาเหมือนฝันสังวรชัชโยได้นำสดมนธรรมเช้าและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้แสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมะในหัวข้อมงคลชีวิตข้อที่2การคบบัณฑิต จากนั้นคณะสงฆ์นำโดยพระครูวินัยทรชันชัยปิยาวาจาัจโกท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนประกอบพิธีกรรมโดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยะาณมิตรอุไรวันไกระะเริกและกัระยะาณมิตรดวงใจไกรเริกเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งนด้นมนำเครื่องเทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศครับ ส่วนในช่วงภาคบ่ายพระมหาวีรพันธ์อินทปัญโยได้นำสาธุชนสร้างบาร,รมีด้วยการสวดส่วเสริญคุณของพระธรรมกายเป็นทํานองสารพัญญะปฏิบัติธรรมพร้อมทางได้บรรยายธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนอีกด้วยจากนั้นได้ร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมของคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยุงผู้ให้กําเนิดวัดพระธรรมกายด้วยการทําความสะอาดวัดเพื่อเป็นสถานที่อันสะอาดและเหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมและสร้างบาร,รมีครับ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับกิจกรรมงานบุญของวัดไทยในต่างแดนนะครับที่ได้ส่งภาพกิจกรรมงานบุญมาให้คุณผู้ชมทุกท่านเดียร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับและพบกับเวอร์นิวส์ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง y t u b e c h ช n แน l นะครับก็ติดตามได้ที่บุญนิวส์และทาง f a c e b o o k c o m บ b u n n e w s tv ส่วนท่านใดที่ต้องการติดต่อผ่านมายัางรายการก็สามารถใช้ช่องทางอีเมลแ a d d r e s ได้ที่ tvdmcnews@gmail.com และที่ไลน์ id bunnews tv ครับ แล้วกลับมาพบกับบุญนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับปิดเทิมขางโลกเปิดเทิมสางรับรับสมัครเยาวชนชายอายุ1 0 1ถึงปีบวชสามเณรห้าฤดูร้อน โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2562ระยะเวลาอบรม31มีนาคมถึง30เมษายน2562โดยผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาธรรมะทั้งภาพปริยัตและภาคปฏิบัติพร้อมศึกษาประวัติสามเณรต้นแบบความดีสาสนจากพระไตรปิฎกด้วยสื่อส่งเสริมศิลธรรมที่ทันสมัยและสมจริง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2562ณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศบัตรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรศัพท์02 831 1234 www.dmycenter.com